เรียกเสียงฮืออาไม่น้อยเมื่อนายอำเภอเกาะสมุยนำทีมลงจริงชัยแข่งขันขูดมะพร้าวศึกจริงเจ้าหลึกขูดในระหว่างวันที่6ถึง14พฤศจิกายนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร่วมกันจัดให้มีงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีการแห่ขบวนเรือพนมพระจากวัดต่างๆบนเกาะสมุยจำนวน20ลำมาอย่างท่าเทียบเรือบ้านนาทรเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญและที่พลาดไม่ได้กับกิจกรรมสร้างสีสันให้กับผู้เข้าร่วมงานคือการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประเภทต่างๆเพื่อร่วมสืบสานงานประเพณีที่ดีงามเช่นการแข่งขันขูดมะพร้าวแข่งขันชกมวยทะเลการแข่งขันกอบสมบัติและการแข่งขันโยนเก็บมะพร้าวลงห่วงสำหรับการแข่งขันที่เรียกเสียงฮืองาจากบรรดากองเชียร์เป็นอย่างมากคือการแข่งขันขูดมะพร้าวในศึกจริงเจ้าเหล็กขูดซึ่งต้องใช้กระต่ายขูดมะพร้าวหรือที่ชาวปากใต้เรียกว่าเหล็กขูดซึ่งมีนายชยพลอินทรสุภานายอำเภอเกาะสมุยเป็นตัวแทนจากฝ่ายปกครองลงแข่งขันกับนายณรบถวยเจริญสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยผลการแข่งขันปรากฏว่าเสมอกันพร้อมรับถ้วยรางวัลมะพร้าวทองคำไปครอง